นิยมไทยในวรรณคดี Popularity in Literature สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการค่านิยมไทยในวรรณคดีรายการที่จะพาทุกท่านไปเจาะลึกถึงค่านิยมสังคมไทยในสมัยก่อนผ่านบทวรรณคดีไปกับดิฉันมิ้นท์อิสริยานามวิเศษค่ะซึ่งดิฉันนะคะก็เป็นนิสิตชั้นปีที่4สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าสังคมไทยเรานั้นค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อในเรื่องของความมีน้ำใจซึ่งก็มีให้พบเห็นกันอยู่บ่อยๆตามสื่อต่างๆความมีน้ำใจเนี่ยคือการไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเองแต่เห็นอกเห็นใจและเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ผู้อื่นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันค่ะค่านิยมนี้ก็เป็นค่านิยมที่มีมานานมากเลยนะคะจะเห็นได้จากวรรณคดีต่างๆมากมายยกตัวอย่างเช่นสุภาษิตพะร่วงที่กล่าวว่าพักพวกพึงทำนุปลูกเอาแรงทั่วตนโยนเยี่ยงไก่นกกระทาพาลูกหลานหากินหมายถึงควรเลี้ยงดูพวกพ้องเพื่อนฝูงให้มีความสุขเพราะเขาอาจช่วยเหลือเราได้ในภายหลังให้ดูตัวอย่างไก่หรือนกกระทาที่หาอาหารมาได้ก็เอามาเผื่อแผ่ลูกๆคนเราก็เช่นกันเมื่อมีลาภหรือของกินของใช้ก็ควรเรียกญาติสนิทมิตรสหายค่ะและอีกตัวอย่างคือคนจนอย่าดูถูกปลูกไมตรีทั่วชนหมายถึงอย่าดูถูกคนจนหรือคนที่เลวกว่าตนเองมันผูกไมตรีกับทุกคนมีมิตรย่อมดีกว่ามีศัตรูค่ะจากตัวอย่างนะคะก็จะเห็นได้ว่าคนไทยเรานั้นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจมาตั้งแต่สมัยโบราณทุกวันนี้ก็ยังมีมาให้เห็นเรื่อยเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นค่านิยมที่ดีที่ควรยึดถือและปฏิบัติต่อไปค่ะเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมเราเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องอาศัยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจไมตรีต่อกันความมีน้ำใจนะคะก็เป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้โดยไม่ต้องใช้เงินทองมากมายอย่างการช่วยเหลือเล็กน้อยก็เป็นการแสดงน้ำใจได้ค่ะเช่นการพาเด็กหรือผู้สูงอายุข้ามถนนหรือการสละที่นั่งบนรถโดยสารให้หญิงที่มีครรภ์เป็นต้นค่ะแค่นี้นะคะก็นับว่าเป็นการแสดงน้ำใจแล้วคนมีน้ำใจเนี่ยย่อมเป็นที่รักของทุกคนใครก็อยากคบหาสมาคมด้วยค่ะเพราะความมีน้ำใจแสดงถึงความมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เริ่มต้นที่ตัวเราและสังคมของเราจะน่าอยู่มากขึ้นค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับค่านิยมเรื่องความมีน้ำใจEP หน้าเราจะมาพูดถึงค่านิยมในเรื่องไหนกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ